นี่คือถังขยะใบเก่าโดนเขาทิ้งแล้วนะมันพังมันชำรุดแล้วเขาเอาทิ้งนาเล็กยังเห็นคุณค่านะของความเป็นถังขยะนะน่าจะยังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะแยะเดี๋ยวมาดูกันว่านาเล็กจะใช้ในการปลูกต้นไม้อะไรดีนะนี่ยังพอใช้ได้ยังพอนี่เห็นไหมยังดีอยู่เลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ได้ถังขยะมาใบหนึ่งแล้วนะไม่ต้องไปซื้อหากระถางต้นไม้ใหม่ๆนะเนี่ยใช้ของเก่าให้คุ้มเพราะว่าถังขยะใบนี้นะเขาทิ้งแล้วแล้วก็ไร้ประโยชน์ถ้าเอาไปทิ้งเป็นขยะนะก็เรื่องของการย่อยสลายก็คงใช้เวลานานหลายปีหรือว่าอาจจะไม่ย่อยสลายเลยมันเป็นพลาสติกนั้นนาเล็กก็คิดว่ากว่าที่มันจะสลายหรือว่าไร้ค่าจริงๆเรามาใช้ประโยชน์ดีกว่าก็เป็นการช่วยในเรื่องของลดมลพิษนะลดปริมาณขยะลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยฮะนะแล้วก็ให้เรารู้คุณค่าสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกของเราเนี่ยใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดตามหลักของ UM เลยไปดูว่านาเล็กจะใช้ปลูกอะไรนาเล็กได้มาก็มาเจาะรูสักหน่อยเพื่อเป็นที่ระบายน้ำเพราะเวลาเรารดน้ำไปถ้าเกิดว่ามันไม่มีที่ระบายน้ำมันก็จะขังทำให้รากของต้นไม้นะเน่าได้หรือว่าดินแฉะเกินไปแล้วก็ทำให้ไม้มันรากเน่าแล้วไม่เจริญเติบโตเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคมาดูว่านาเล็กจะใช้ปลูกอะไรดีต้นเสน่ห์จันโกเมนกำลังกอใหญ่เลยอันนี้เป็นกระถางไม้กระถางมันเล็กนะมันคงไม่เหมาะสำหรับที่จะเป็นกอใหญ่ๆนะนาเล็กก็เลยเปลี่ยนกระถางให้เขานี่ดูกำลังสวยเลยเนี่ยนี่ฮะคือต้นเสน่ห์จันโกเมนเดี๋ยวนั้นก็จะจัดการเปลี่ยนเลยดึงออกง่ายๆนี่เห็นไหมรากเต็มเลยส่วนกระถางนี้เราก็ใส่ดินไว้นะมีดินไว้ระดับหนึ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปก็เป็นปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นออสโมโคสนะแต่ถ้าใครมีเป็นปุ๋ยคอบจะดีมากๆเลยก็ใส่ลงเลยง่ายๆนะวางไปเลยเราก็จะได้กระถางใหม่สวยๆแล้วก็ไม้มีดินนะมีปุ๋ยเพิ่มนะนี่ก็คือเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองเป็นไงฮะดูทรงกันหน่อยถังขยะนะสามารถที่จะแปลงร่างกลายเป็นกระถางต้นไม้สวยๆเลยที่มีคุณค่าด้วยนะอันนี้เป็นไม้มงคลด้วยฮะอันนี้คือเสน่ห์จันโกเมนฮะสวยงามไหมฮะนี่อันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปวางตามมุมต่างๆได้เลยนะมุมบันไดหรือว่ามุมสวนมุมบ้านนะที่เราต้องการประดับเห็นไหมฮะเนี่ยใส่ดินเต็มๆนะเนี่ยแล้วก็ต้นเล็กๆของเขาก็เตรียมพร้อมนะที่จะออกเต็มกระถางอ่ะก็หลังจากนั้นเราก็รดน้ำกันหน่อยนะให้ความชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะงามงามงามฮะนี่แหละไอเดียเก๋ๆของนาเล็กฮะแบบนี้ง่ายๆนะไม่ต้องลงทุนนะไม้เราก็ปลูกไว้เรื่อยๆแล้วเราก็หากระถางจากธรรมชาติแบบนี้นะจากที่เขาทิ้งนี่แหละนะยังมีคุณค่ายังสวยงามกันอยู่ก็
ฝากไว้นะฮะช่วยกันลดภาวะโรคร้อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติไนแชนแนลสวัสดีครับ